ันนี้แล้วเรามาเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวแล้วก็แนะนำตัวละครกันก่อนดีกว่าค่ะยังไงบ้างคะวันนี้แล้วที่แฟนๆจะได้เห็นพวกเราตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าแบบ EP 1ตอนเสร็จสมบูรณ์ Final Down แล้วเป็นยังไงแล้วก็มารอดูของแฟนๆเลยใช่ก็มาในที่สุดก็จะได้เห็นผลงานที่เราทำกันมาอย่างเต็มที่แล้วก็แบบทุ่มเทกันมาก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ที่เราทำกันมา4 เดือนใช่แต่โปรเจกต์นี้น่าจะประมาณปีที่1ค่ะใช่จะได้เห็นผลงานบนจอแล้วไฟนอลลี่ค่ะนับวันรอไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนเราแบบว่าอยู่กับตรงนี้มาเป็นปีเนาะนับค่ะนับวันแบบอย่างที่ออฟฟิเชียลทำแบบนับถอยหลังอีกกี่วันเจอกันเมื่อวานก็ตื่นเต้นมากแบบนอนไม่หลับกันเลยว่าเย้ในที่สุดก็จะได้เห็นพร้อมกันเราวันนี้ค่ะจะเป็นวันที่แบบว่าเรากับแฟนๆได้มาดูร่วมกันเราจะมีแบบว่าความพิเศษอะไรยังไงไหมเอ่ยอ๋อวันนี้ก็คือนอกจากจะดูด้วยกันทำตั้งแต่ต้นจนจบแล้วนะคะก็จะมีโชว์พิเศษใช่เป็นโชว์เป็นเพลงของพวกเราเองในที่ประกอบละครประกอบซีรีส์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีโชว์พิเศษจากนักแสดงท่านอื่นๆด้วยค่ะในครั้งแรกเลยนะใช่และที่สำคัญเนาะนอกจากว่าวันนี้ดูกับแฟนๆที่โรงแล้วอ่ะวันนี้ของเราจะออนแอร์เป็นคืนแรกด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็ออนแอร์ 5 ทุ่มค่ะทางช่อง3ค่ะทาง3เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็สามารถจบจากช่อง3แล้วก็สามารถดูอันคัดได้ด้วยนะคะที่ Idol Factory แต่วันนี้จะมีใช่ทุกคนก็สามารถดูด้วยกันพร้อมกันทั่วโลกค่ะแต่ว่าเราจะให้ดูทั่วโลกแค่2 EP ต้องรอติดตามใน3ไม่ใช่2 EP 2เบรก2เบรกค่ะใช่ก็3เบรกที่3เบรกที่4ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามตอนท้ายที่ค่ะแสดงว่าวันนี้คือแฟนๆจะเห็นหน้าเราตั้งแต่เช้าจนดึกไปเลยใช่เบื่อกันถึงยังคืนเลยแล้วเรา2คนนะคะมีแบบว่ามาหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วอะไรเงี้ยค่ะดู EP แรกอ่ะบนจอทีวีอ่ะเรานัดกันดูไหมหรือยังไงเอ่ยคิดว่าน่าจะได้ดูด้วยกันที่ออฟฟิศชายค่ะตอนท้ายคุณน่าจะวันที่แบบเปิดตัวเนาะว่าจะมีเรื่องนี้อะไรเงี้ยแฟนๆก็คือแบบเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยดีใจที่ครอบครัวแบบใช่เราโตขึ้นมากแบบค่อยๆเติบโตค่ะเพราะว่าเรายังจำวันแรกได้อยู่เลยที่แบบเริ่มมีคนสนใจเราในการที่จะเป็นคุณสาเป็นมอนเราก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องค่ะแบบไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็เราอยู่ด้วยกันตลอดแล้ววันนี้ก็คือเตรียมตัวรับฟีดแบ็กจากแฟนๆยังไงบ้างเอ่ยบอกเสมอเลยค่ะว่าถ้ามีอะไรอยากให้พัฒนาหรือว่ามีอะไรก็คือบอกได้ตรงๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจไหมอยากให้พูดตรงๆว่าจะได้พัฒนาตัวเองได้หรือว่าถ้ามีอะไรอยากชมก็ชมเลยค่ะจริงๆแล้วอ่ะด้วยเรื่องนี้เนาะทำมาจากแบบนิยายชื่อดังด้วยเราแบบว่าแอบหวั่นแม้ว่าเดี๋ยวพอแบบว่าซีรีส์ออกไปแล้วแฟนๆนิยายจะยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ๋อจริงๆจะบอกว่าแกปซีรีส์ของเราอ่ะค่ะก็คืออิงจากนิยายของพี่ชายเจ้าฟ้าน้อยโดยตรงเลยก็เหมือนมาเปลี่ยนแค่เป็นแบบใส่ความละเอียดอ่อนเข้าไปเพิ่มขึ้นใส่กิมมิคอะไรเข้าไปเยอะขึ้นมีการเพิ่มตัวละครเข้ามาเล็กน้อยแต่ความเป็นเราเข้าไปด้วยใช่ก็ต้องรอชมว่าซีรีส์เกิร์ลของเราจะเป็นยังไงใช่จริงๆวันนี้ก่อนที่จะได้ดูแบบว่า EP 1ร่วมกันเนาะเห็นว่ามีแบบว่าแฟนซายด้วยใช่เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะประมาณมีแฟนซายแล้วชั่วโมงนึงใช่ค่ะก็จะมีแฟนซายก็จะมีนักแสดง10 คนแล้วค่ะเจอทุกคนจะพัดก็ใช่เราเตรียมตัวยังไงที่จะเจอแฟนคลับแบบว่าใกล้ชิดขนาดนี้บ้างเราเตรียมหัวใจดีกว่าเราเตรียมหัวใจไว้ว่าเรา
วันนี้เขาจะมอบพลังบวกให้กับทุกคนใช่เขาบอกเราเสมอว่าเราเป็นแต่เขาก็เป็นพลังบวกของเราเขาก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันแล้วก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนแสดงว่าวันนี้วันเสาร์ของเราจะเป็นสีชมพูเหมือนเลยป่ะคะใช่ค่ะวันนี้เป็นสีชมพูแน่นอนแต่ไม่ได้สีชมพูเลยวันนี้เป็นคาแรคเตอร์แหละอิงคาแรคเตอร์คุณสาวใช่ไหมคะน้องบอลใช่ใช่เพราะว่ามีคุณสาวเขาไปแทรกใช่ค่ะด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาจนถึงแบบวันนี้แล้วเนอะสองคนแบบว่ามีอะไรจะพูดถึงกันสักนิดนึงไหมคะเราผ่านเอาพี่ฟินก่อนคือพี่ฟินคือจะบอกว่าน้องเก่งขึ้นมากๆแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากๆโดยที่ไม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยพี่ฟินคิดว่าหนูเก่งขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ฟินรับรู้ได้จากการทำงานด้วยกันจากการอยู่ด้วยกันแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กันคอยเล่นด้วยกันถึงแม้ว่าหนูจะไม่เข้าใจบางมุกก็ตามขอบคุณค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันมา2ปีแล้วนะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าหาพี่ฟินยังไงว่าจะคุยยังไงภาษาไทยยังก็มีเรื่องบ้างพี่ฟินคอยอยู่ข้างหนูตลอดมีเรื่องอะไรก็คุยกับพี่ฟินได้ขอบคุณที่เป็นพี่สาวที่สนิทที่สุดตลอดคอยสอนวันนี้2คนน่าจะไม่ได้นอนต้องมีแบบว่าเข้าไปดูฟีดแบคตามแฮชแท็กใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะน่าจะแน่นอนน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งวันนี้หนูจะนั่งถ่ายทวิตเป็นยังไงบ้างนะคุณสามของหนูร้อนไหมร้อนวันนี้วันนี้เรามีให้แฟนๆแบบว่าใช้แฮชแท็กอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้เราเข้าไปติดตามอ่านด้วยฟรีอีพีหนึ่งว่าใช่แฮชแท็กฟรีอีพีโอเคงั้นเผื่อบางคนเนาะที่ยังไม่ได้รู้จักเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราลองชวนเขามาดูซิว่าซีรีส์ของเราอ่ะมันแตกต่างแล้วมันน่าสนใจอะไรบ้างโอเคค่ะก็ Get the Series นะคะที่ซีรีส์ที่ชมพูก็เป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายชื่อดังของพี่ปาน้อยค่ะก็เป็นซีรีส์แนวเกิร์ลเลิฟใช่ค่ะก็อยากจะให้มาช่วยลุ้นกับตัวละครที่เขามีความเทากับความชมพูจ๋าๆเลยว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาจะมาคลิกจะมาลงล็อกกันได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวของเราก็จะมีหมดของเพื่อนครอบครัวใช่ออฟฟิศก็จะมีการทำงานเยอะขึ้นเป็นวอร์คูแมนเรียกว่าครบรถค่ะไม่ว่าจะแบบคอมเมดี้ดราม่าพวกเราใส่อะไรทุกอย่างลงไปในเรื่องนี้แน่นอนรอติดตามชมได้เลยงั้นให้ฝากเลยค่ะฝากให้ทุกคนติดตามนะคะกิจกรรมวันนี้ทั้งวันเลยแล้วก็รวมถึง EP แรกด้วยตอนนี้เรามีด้อมคู่หรือยังคะฟินเบกยังค่ะไม่ได้คิดเลยค่ะช่วยคิดหน่อยเลยต้องเตรียมแล้วนะเดี๋ยวเราคุยกันโอเคค่ะขอบคุณนะคะนะขอบคุณค่ะ